ซึ่งได้ดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วโดยนายสมัครดอนนาตีผู้อำนวยการสำนักอุทยานชาติว่านโยบายของกรมอุทยานต่อจากนี้จะคัดค้านการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบพร้อมประกาศการทำธุรกรรมการเงินเพราะที่ดินอุทยานสิรินาถนั้นไม่สามารถซื้อขายได้ค่ะและจากผลการตรวจสอบล่าสุดนี้เราพบว่ามีผู้ที่ขอครอบครองพื้นที่โดยไม่ชอบ379แปลงรวมกว่า 2,743 ไร่ซึ่ง DSI รับพิจารณาเป็นคดีพิเศษแล้ว14ปีค่ะทั้งนี้การตรวจสอบและของสารสิทธิ์โดยไม่ชอบพบว่ามีพนักงานร้านเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งการสอบสวนผู้ในการสำนักอุทยานยอมรับว่าเป็นเรื่องความยากค่ะที่จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากการขอเอกสารจากกรมที่ดินค่ะส่วนสเปเชียลรีพอร์ตวันนี้นะคะยังคงติดตามการกวาดล้างขบวนการค้าไม้ผลิตโอ้โหขโมยเลยแล้วดูมันล้างจับไม่ติดแต่คาดว่า